อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News ส่องเรตติ้งลิขิตรักข้ามดวงดาว5ตอนล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นละครที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้สำหรับละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวที่นำแสดงโดยณเดชน์ คูกิมิยะและแมทพีรณีคงไทยซึ่งเสียงก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งมีทั้งที่ชอบจนถึงกับมีแฮชแท็กขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกครั้งที่ละครออกอากาศรวมถึงเนื้อเรื่องก็สนุกเข้มข้นแต่ก็มีอีกเสียงที่ยังคงแอนตี้สาวแมทพร้อมทั้งยืนยันว่าจะไม่ดูละครเรื่องนี้แต่เมื่อตอนแรกออกอากาศในวันที่17กันยายนก็ปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากมีคนชมพระนางและโปรดักชั่นว่าทำดีแต่พอเรตติ้งออกมาก็ทำเอาหลายคนอึ้งไปตามๆกันเพราะต่ำมากแค่ 1.8 ก็ยังคิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ตอนแรกเท่านั้นเรตติ้งเลยไม่เยอะมากแต่พอมาดูตอนต่อไปก็พบว่าเรตติ้งก็ยังน้อยเหมือนเดิมโดยตอนที่2ออกอากาศวันที่23กันยายนเรตติ้งอยู่ที่ 1.8 ตอนที่3ออกอากาศวันที่24กันยายนเรตติ้งอยู่ที่ 1.6ตอนที่4ออกอากาศวันที่30กันยายนเรตติ้งอยู่ที่ 1.6 ตอนที่5ออกอากาศวันที่1ตุลาคมเรตติ้งอยู่ที่ 1.6 ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thetiger.com ฝาก TNew Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ